สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงศิลปินหนุ่มสุดฮอตที่สาวๆในกรี๊ดกันเยอะมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเจพาร์คศิลปินมากความสามารถที่ในตอนนี้เนี่ยได้มีข่าวออกมาว่าเจพาร์คนั้นได้มีการถอนตัวออกจากการเป็น CEO ในค่ายเพลงของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่31ธันวาคมที่ผ่านมานี้เจพาร์คได้ออกมาโพสต์บน Instagram ส่วนตัวในการโพสต์ครั้งนี้นะครับมันแตกต่างไปจากการโพสต์ในครั้งอื่นๆเพราะเป็นการโพสต์ที่แจ้งเกี่ยวกับการตัดสินใจถอนตัวเองออกจากตำแหน่ง CEO ของ H1GHR Music และอีกหนึ่งค่ายเพลงนะครับนั่นก็คือค่าย AOMG นั่นเองนะครับซึ่งทั้งสองค่ายนี้ก็เป็นค่ายเพลงฮิปฮอปที่ในตอนนี้เนี่ยมีชื่อเสียงมากๆในวงการเพลงของเกาหลีและทั้งสองบริษัทนี้นะครับก็เป็นบริษัทที่เจพาร์คนั้นเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแล้วก็ด้วยความสามารถของตัวเองด้วยนะครับโดยค่าย AOMG นั้นได้มีการก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2013ซึ่งแฟนๆเนี่ยต่างก็ได้บอกว่าเจพาร์คนั้นสร้างค่ายนี้ขึ้นมาด้วยความฝันของเขาเองที่อยากจะทำให้วงการฮิปฮอปในเกาหลีนั้นเป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเจพาร์คเนี่ยจึงได้สร้างค่ายนี้ขึ้นมาพร้อมกับผู้ร่วมความฝันเดียวกันอีกหลายคนในค่ายนี้เลยนะครับและในปี2017ซึ่งก็ไม่กี่ปีหลังจากนั้นมานะครับเจพาร์คเนี่ยก็ได้มีการเปิดค่ายเพลงค่ายใหม่ขึ้นมานะครับร่วมกับชาช่ามาโลนขึ้นมาอีกหนึ่งค่ายนะครับโดยใช้ชื่อว่า H1GHR Music โดยการสร้างค่ายใหม่ขึ้นมานี้นะครับก็มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเมื่อค่ายแรกเนี่ยประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับในค่ายใหม่นี้เจพาร์คก็หวังอยากให้วงการเคฮิปฮอปเนี่ยก้าวไปสู่ความนิยมระดับโลกระดับสากลมากขึ้นนะครับซึ่งในค่ายนี้ก็ได้ทั้งแร็ปเปอร์ชื่อดังรวมไปถึงมีนักแต่งเพลงมากมายเนี่ยเข้ามาร่วมงานและค่ายนี้ก็ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับจนสามารถพาฮิปฮอปของเกาหลีเนี่ยเชื่อมโยงไปยังฮิปฮอปในอเมริกาได้อย่างสมบูรณ์แบบและวงการเคฮิปฮอปในเกาหลีเนี่ยก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นตามที่เขาเนี่ยได้ใฝ่ฝันไว้นะครับแต่ในตอนนี้เองนะครับเจพาร์คเนี่ยได้มีการประกาศออกมาใน IG ของตัวเองว่าจะขอถอนตัวออกจากการเป็น CEO ของทั้งสองค่ายโดยข้อความใน IG นะครับก็ได้มีการระบุไว้ว่าหลังจากที่ผมได้คิดทบทวนอย่างดีแล้วและได้ใช้เวลาเพื่อจัดการกับความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองผมได้ตัดสินใจถึงการถอนตัวออกจากตำแหน่ง CEO ของ AOMG และ H1GHR Music ผมรู้ว่าการตัดสินใจในครั้งนี้องอาจจะทำให้หลายๆคนรู้สึกตกใจอยู่ไม่น้อยเลยแต่ผมจะยังคงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับทั้งสองค่ายและเราจะยังคงเป็นครอบครัวและทีมเดียวกันต่อไปขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ไว้ใจในตัวผมและขอขอบคุณที่คอยสนับสนุนผมในความพยายามที่ทุ่มเทมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมหวังว่าพวกคุณจะยังคงสนับสนุน AOMG และ H1GHR Music รวมถึงผลงานของผมและทุกสิ่งที่เราทำในอีกหลายปีต่อจากนี้และตลอดไปนี่นะครับก็เป็นข้อความที่เจพาร์คเนี่ยได้มีการระบุเอาไว้นะครับแล้วก็เจพาร์คเนี่ยก็ยังได้พูดขอบคุณเหล่าศิลปินในสังกัดนะครับรวมไปถึงทีมงานทุกคนในทั้งสองค่ายเลยแล้วก็ยังได้มีการทิ้งท้ายไว้อีกนะครับว่าผมเองไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่ผมได้พยายามอย่างดีที่สุดและจะพยายามต่อไปให้ดีที่สุดเสมอผมรักทุกคนขอบคุณและสวัสดีปีใหม่หลังจากนั้นนะครับ IG ของเจพาร์คเนี่ยก็ได้มีการปิด account ไปนะครับไม่มีรูปใดๆใน IG อีกเลยให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามกันนะครับก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่น่าเศร้าสำหรับแฟนๆมากเลยนะครับเรื่องนี้นะครับก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยใจหายไปตามๆกันเลยทั้งการถอนตัวออกจากการเป็น CEO นะครับตามมาด้วยการปิด IG ของเจพาร์คแต่แฟนคลับเนี่ยต่างเข้าใจแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของเจพาร์คนะครับและก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกอย่างแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เขาอยู่เสมอเลยแฟนๆทุกคนเนี่ยก็ต่างรอวันที่เจพาร์คจะกลับมาอีกครั้งนะครับแค่รอให้เจพาร์คนั้นพร้อมกว่านี้นะครับพอถึงวันนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องดีมากแน่นอนเลยนะครับหลังจากการประกาศถอนตัวออกจากการเป็น CEO ของเจพาร์คนะครับแล้วก็ได้มีการปิด IG ไปในตอนนี้นะครับเจพาร์คเนี่ยก็มีของขวัญมาให้กับแฟนๆนะครับด้วยการปล่อยเพลง To Life นะครับพร้อมกับมิวสิกวิดีโอเนี่ยลงใน YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงความหมายดีๆจากเจพาร์คนะครับแล้วก็ใน MV ตัวนี้เนี่ยได้มีการรวมศิลปินทั้งหมดเข้ามาอยู่ใน MV ทั้ง2ค่ายเลยนะครับเพื่อส่งท้ายให้กับ CEO คนเก่งของเราใครที่คิดถึงเจพาร์คนะครับก็อย่าลืมแวะเข้าไปฟังเพลงดีๆ MV สวยๆในเพลงนี้ของเจพาร์คกันนะครับสำหรับเพลง True Life สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับแฟนคลับของเจพาร์คด้วยนะครับที่ได้เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเจพาร์คเนี่ยก็ได้มีการตัดสินใจอย่างดีแล้วนะครับก่อนที่จะได้มีการออกมาบอกกับแฟนๆแล้วก็ได้มีการประกาศให้กับทุกคนได้รับรู้นะครับหลังจากนี้นะครับเจพาร์คเนี่ยก็อาจจะพักงานต่างๆแล้วก็ไปพักผ่อนของตัวเองนะครับและอาจจะกลับมาเจอกับแ
แฟนอีกครั้งในวันที่เจพาร์คพร้อมนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของเจพาร์คเนี่ยก็มารอให้ถึงวันนั้นกันนะครับวันที่เจพาร์คเนี่ยกลับมาพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสแล้วก็กลับมาพบเจอกับแฟนๆทุกคนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับใครที่ได้เข้าไปฟังเพลงไปดู MV เพลง True Life ของเจพาร์คมาแล้วเนี่ยก็มาพูดคุยกันได้เช่นกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูไม่ได้ฟังเนี่ยอย่าลืมไปรับฟังเพลงแล้วก็ไปรับชม MV กันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเนี่ยเราจะนำเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงการ K-pop มาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับอมกของเราด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ